คอที่2เนี่ยก็ดีแล้วนะครับโมเมนตัมของคอที่2จะวิ่งตัวขึ้นมาหลังจากที่ช่วงก่อนนั้นเขาก็โดนเหมือนกันนะครับเห็นว่าคอที่1ขึ้นคอที่2จะเร่งตัวขึ้นจากฝั่งตัวอเมริกากับยุโรปที่เปิดประเทศแล้วนะครับดีมานด์ของพวกอาหารแช่แข็งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็กลับมาบวกกับตัวธุรกิจเลนซ็อปเตอร์ที่เป็นตัวที่แย่เขามากๆเนี่ยตอนนี้อเมริกากลับมาในนั้นเนี่ยสัญญาณพวกนี้จะค่อยๆฟื้นจากฐานที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็อันนึงที่ดูดีแล้วก็ดีอย่างต่อเนื่องเนี่ยคือตัวเพทฟู้ดอาหารสัตว์นะครับซึ่งหุ้นหลายๆตัวในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องบอกว่าใครเล่นกับซอรี่เนี่ยไปไกลมากถือว่าอันนี้อาจจะเป็นพอร์ชั่นที่ไม่ได้ใหญ่สำหรับเขาถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เตรียมที่จะมีโอกาสในการที่จะอาจจะสปินออฟในช่วงถัดไปได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกขาหนึ่งที่เป็นแรงหนุนของตัวกำไรของ TU ในช่วงควอเตอร์สองแล้วผมเชื่อว่าครึ่งหลังยังต่อเนื่องส่วนเทียบกับมามองต้นทุนปาทูน่าตอนโซนนี้ก็ยังอยู่ในโซนที่ไม่ได้แพงเกินไปนะครับอยู่ในโซนต่ำที่ซ้ำไปนะครับภาพรวมแบบนี้ก็ผมเชื่อว่ามาร์จิ้นของเขาเนี่ยน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับราคาหุ้นในโซนนี้ก็มีแรงพักฐานมาในช่วงก่อนนั้นหลังจากที่ดึงขึ้นมาแรงจากงบควอเตอร์หนึ่งเนี่ยผมว่าพักฐานในโซนแถว18 บาทเนี่ยน่าจะเป็นจุดหนึ่งในการเบรกไม่ต่อนะครับกรอบเดิมเนี่ยที่ทำไว้เนี่ยฐานหินเนี่ยราคาจะไม่ได้รีเลทตามพลังงานทั่วไปละเพราะว่ามันเป็นพลังงานยุคเก่าหลายคนกังวลเรื่องมลภาวะก็อยู่ๆนะมันก็กลับสู่ภาวะปกติเหมือน10 ปีที่แล้วเลยคือน้ำมันขึ้นก๊าซขึ้นถ่านหินขึ้นเหมือนกันหมดเลยแล้วเผลอๆขึ้นดีกว่าด้วยนะใช่ๆเพราะว่ามันฐานต่ำมากนะครับฝั่งตัวยังไงมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลังงานที่ถูกอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่สะอาดเท่านั้นเองก็ตีมากมายหน่อยนะครับที่ถือว่าระยะสั้นเนี่ยฝั่งของตัวจีนเนี่ยเราเห็นสัญญาณของการนำเข้านะครับฝั่งของถ่านหินเนี่ยมากขึ้นนะครับแต่ขาของตัวจีนเนี่ยตอนนี้เขาก็คอนเซิร์นเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนกันในเนี่ยเกรดของถ่านหินเนี่ยเขาอาจจะทำนำเข้าในฝั่งตัวไฮเกรดนิดนึงนะครับที่เป็นมลภาวะในน้อยหน่อยนะครับก็เชื่อว่าดีมานด์ของจีนจะเป็นตัวในการซัพพอร์ตเพิ่มเติมขณะที่ฝั่งของตัวซัพพลายเนี่ยล่าสุดเนี่ยต้องไปดูตัวเหมืองในจีนเนี่ยตัวไหหนานนะครับมีจังหวะในการที่เหมืองระเบิดบ้างเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งซึ่งไหหนานในโซนนั้นเนี่ยคิดเป็นกำไรผลิตของจีนสักประมาณ 4% อาจจะเป็นกิมมิคในเรื่องของตัวซัพพลายช็อคสั้นๆนะครับในเนี่ยฝั่งของตัวนี้อาจจะเป็นยิ่งเป็นตัวของการดึงการนำเข้าถ่านหินเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมว่าจีนก็คือดึงเนี่ยในขาของตัวอินโดเพราะว่าเหมือนกับฝั่งของออสเตรเลียเนี่ยเขาแบนๆกันอยู่นะครับก็น่าจะมีโมเมนตัมของการดีมานด์ในช่วงภาพระยะสั้นนั้นเนี่ยภาพแบบนี้แรงหนุนจากดีมานด์จีนแล้วก็ซัพพลายเนี่ยของฝั่งของถ่านหินโลกที่มันลดต่ำลงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดึงไปกลางนิดนึงเนี่ยปลายปีแน่นอนเป็นหน้าของฤดูหนาวอยู่แล้วแหละนะครับเนี่ยอาจจะเป็นแรงหนุนในช่วงของส่งผ่านนะครับโซนนี้มีแรงหนุนของจีนแล้วก็ปลายปีแรงหนุนของ global demand ก็น่าจะเป็น